นายชัดชัยพรมเลิศปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ทำหนังสือถึงผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดถึงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ โดยกิจกรรมก่อนวันที่28กรกฎาคมประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณศาลากลางประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระประมาพิทไทยวปรและธงตาสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562พร้อมประดับผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีขาวบริเวณรั้วศาลากลางจังหวัดรวมทั้งประดับไฟบริเวณสารากลางจังหวัดและถนนสายสำคัญให้สวยงาม พร้อมจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคลณบริเวณสารกลางจังหวัดที่เหมาะสมโดยประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวธงชาติไทยธงพระประมาพิไทยวปร,รอพร้อมโต๊ะหมู่บูชาจัดสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคลปากกาสีน้ำเงินโต๊ะและเก้าอี้ถวายพระพรชัยมงคล สำหรับบุคลากรในสังกัดและผู้ที่มาติดต่อราชการได้มีโอกาสในการร่วมลงนามถวายพระพรแจ้งไปยังหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดให้ดำเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนบริษัทห้างร้านและประชาชนในจังหวัดประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยพร้อมทั้งประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระประมิไทยวปรและธงตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่อยู่อาศัยให้สวยงามสำหรับกิจกรรมในวันที่28กรกฎาคมได้แก่ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณบริเวณสารกลางจังหวัดโดยมีผู้ราชการจังหวัดเป็นประธานโดยกิจกรรมทั้งหมดประกอบด้วยพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจํานวน68รูปหรือจํานวนตามจังหวัดเห็นเหมาะสมในเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีทวา ขอภัยค่ะพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลกิจกรรมจิตอาสาพัฒนารำน้ำลำคลองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตามที่จังหวัดเห็นสมควรและการบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณะอื่นๆ